สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูต่อนะครับโปรแกรมของที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือ Adobe Illustrator นะครับซึ่งเราจะใช้ขอให้ไปดาวน์โหลดไอ้โปรแกรมที่เป็นลิขสิทธิ์นะฮะของมหาวิทยาลัยมหิดลมานะฮะทุกคนก็จะได้มีสิทธิ์ใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไฟล์ที่เป็นตัวอย่างที่จะมาเป็นตัวอย่างนะก็จะเป็นไฟล์นี้นะฮะที่เอาไปอัปโหลดไว้ในที่ทำลิงก์ไว้ให้ละใน Google Classroom นะครับเราก็ไปดาวน์โหลดมาพอเราดาวน์โหลดมาปุ๊บเราก็มาดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้เดี๋ยวมันก็จะเรียกโปรแกรม Adobe Illustrator ขึ้นมานะครับก็รอเวลานิดนึงมันก็จะเป็นโปรแกรมที่มันก็จะเป็นโลโก้ที่ครูสร้างขึ้นมาสำหรับฝึกหัดทำในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะฮะอันนี้เนี่ยเราก็ก๊อปไว้นะครับแล้วครอบเรามาที่นี่ก่อนนะฮะเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรง selection tool ก่อนแล้วก็เลือกมันหมดเลยนะเลือกมันหมดเลยเลือกมันหมดเลยแล้วก็ทำการ copy นะครับ control c หรือจะมา copy อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะ control c ปุ๊บมันก็จะอยู่ในคลิปบอร์ดนะอันนี้ครูแถมโลโก้เนี่ยมาครูคือเอามาดูเป็นตัวอย่างนะฮะเสร็จแล้วเราก็มา new นะฮะไฟล์ new นะฮะไฟล์ new เพื่อที่จะสร้างไฟล์ของเราเองนะครับเราก็เอาขนาดกระดาษสักขนาดตอนนี้ครูทำ A4 มาแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะไปที่ปริ้นนะฮะไปที่ปริ้นแล้วก็เรียกกระดาษ A4 ขึ้นมาซึ่งเขาจะเป็นมันก็เป็นพรีเซ็ตของเขาเอาไว้แล้วนะฮะถ้ามาที่ตรงนี้รีเซนต์เนี่ยคือครูทำมาไว้แล้วเนี่ยมันมาอยู่แล้วมันทุกคนจะไม่มีอ่ะมันเราก็เรามาทำตรงนี้กันแต่ A4 พอเราทำสักครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็มันก็จะมาติดไว้ตรงรีเซนต์นะเอาตรงนี้นะเราเรียก A4 ขึ้นมาพอเรียก A4 ปั๊บเลือกเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันคลิกนะเราก็มาตั้งชื่อตรงนี้นะครับ MSMU นะครับโลโก้ก็ตั้งชื่อไว้หน่อยใส่ชื่อเราไว้นะฮะว่าเราเป็นคนทำแล้วก็โอเคเลยคือเอทเลยนะครับปุ๊บก็จะมาเลยคราวนี้มันก็จะเป็นหน้าเปล่าๆอย่างเงี้ยนะฮะเป็นกระดาษ A4 ซึ่งอยากให้เอาทุกคนให้สร้างเป็นนิสัยไปเลยฮะสร้างเอาไอ้ตัวก็เรียกว่ารูเลอร์เนี่ยแหละใบบรรทัดมาคอนโทรล R นะฮะกดคอนโทรล R คอนโทรล R นะฮะมีไหมเอ่ยตรงนี้มีไหมใช้คอนโทรล R นะกูจำได้นะมีปะก็ไม่เป็นไรคอนโทรล R แล้วกันนะฮะมันจะเป็นรูเลอร์ขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็คลิกขวาบนไม้บรรทัดเนี่ยบอกว่าขอเป็นเซนแล้วกันเซนติเมตรคราวนี้ไอ้ที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้มันก็อยู่ในคีย์บอร์ดแล้วล่ะเราสามารถแพสมันได้เลยก็กดคอนโทรล V มันก็จะเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยมาละนะฮะเราก็ทำให้มันเล็กลงหน่อยเราเอามาใช้เป็นตัวอย่างเรามาใช้เป็นตัวอย่างนะฮะก็ทำให้มันเล็กๆลงหน่อยนะครับแล้วก็ย้ายทั้งอันเนี่ยเรากรุ๊ปไว้หน่อยก็ดีนะฮะเราอ็อบเจกต์ตอนนี้มันแยกกันอยู่ถ้าเราเดี๋ยวถ้าเกิดเราเกิดลากผิดลากถูกเดี๋ยวมันจะไม่รวมกันตอนนี้เราเอาอ็อบเจกต์แล้วก็ไปกรุ๊ปมันไว้นะครับหรือจะคอนโทรล G ก็เหมือนกันกรุ๊ปมันไว้นะฮะกรุ๊ปปุ๊บทำให้เราไม่พลาดเวลาเราดึงไปอ็อบเจกต์เดียวเนี่ยมันก็ยังไปหมดนะฮะโอเคเอาใหญ่ๆหน่อยอย่าลืมถ้าขยายหรือย่อเนี่ยให้กดชิฟต์ค้างไว้นะฮะเพื่อรักษาไออัตราส่วนของมันไว้เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสร้างนะฮะขยายหน้ากระดาษซูมหน้ากระดาษเข้ามาหน่อยนะครับวิธีการซูมก็คือกดคอนโทรลบวกนะฮะแล้วก็ถ้าเรากดสเปซบาร์เนี่ยมันจะกลายเป็นมือนะฮะไอตัวเคอร์เซอร์เราจะกลายเป็นมือโอเคพอปล่อยว่าไปมันมีช็อตคัทอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเรากดส
มติเราทำอะไรอยู่เนี่ยเราทำอยู่กับเครื่องมืออย่างอื่นเนี่ยสมมติเราวาดสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วเราอยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นไอตัว selection tool ชั่วคราวนะเราสามารถขณะนี้เนี่ยมันยังเป็น tool แบบสี่เหลี่ยมอยู่เรากด control ค้างไว้มันจะกลายเป็นไอเครื่อง tool เนี่ยกลายเป็น selection tool ชั่วคราวทำให้เราทำหน้าที่ของ selection tool ได้ในชั่วคราวนะครับอันนี้ก็ให้รู้ไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้ลบทิ้งก่อนเราก็จะใช้ตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ไอ้ที่ดึงไอ้ตัว ruler นี่มาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่เราจะสร้างเส้นที่เรียกว่าเส้นไกด์นะฮะเส้นไกด์เราจะลากมาจาก ruler นะครับเส้นไกด์นี่มันไม่จำเป็นต้องเป๊ะๆว่าต้องอยู่ตรงไหนนะเราเอาใช้เป็นไกด์อย่างเดียวนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะให้เห็นจุดตัดให้เห็นจุดตัดแล้วก็เวลาจะมีอะไรจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีไกด์ให้นะครับก็คุณจะใช้ตัวนี้เป็นแบบนะฮะวิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างเราควรจะทำเรื่องยากก่อนเรื่องยากเนี่ยคือไอ้นี่ฮะไอ้ตัววิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจะสังเกตว่ามันคือตัวอักษรที่อยู่บนไกด์2ไกด์นะฮะอยู่บนไกด์2อันอันนึงเป็นด้านในอีกอันนึงเป็นด้านนอกนะฮะนี่วิธีทำนะครับเราก็จะต้องสร้างเรากดไอ้ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยค้างไว้นะฮะแล้วมันก็จะมีไอ้ ellipse tool ซึ่งเราสามารถสร้างวงกลมขึ้นมาได้ครับเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับโดยกดชิฟต์ค้างไว้นะครับเราก็สร้างเป็นวงกลมคราวนี้ไอ้ตัววงกลมเนี่ยมันจะเป็นวงกลมที่ตอนนี้ครูสร้างไอ้ตัวนี้ไว้เนี่ยมันไม่มีสโตรกไม่มีอะไรเลยแล้วก็ขอให้มันมีสโตรกสักหน่อยนะคลิกตรงสโตรกเนี่ยแล้วก็ให้มันมีสโตรกขึ้นมาหน่อยนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยนี่เป็นอันที่1เสร็จแล้วเราโคลนมันออกมาเราก่อนที่จะออกไปจากไหนเนี่ยเราต้องออกก่อนนะฮะเราต้องเข้ามาที่ไอ้ตรง selection tool ก่อนพอเรามาเป็น selection tool ปั๊บเราก็มาโคลนไอ้ตัวนี้ออกมาโคลนมาสักอัน2อัน2 3อันเลยนะฮะเพื่อที่จะใช้เป็นวงใช้เป็นแพทนะฮะแล้วก็กด alternate เวลาจะโคลนให้กด alternate ค้างไว้ก่อนนะครับกด alternate ค้างไว้เลยแล้วดึงออกมาปุ๊บเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่คือโคลนถ้าเราอยากโคลนอีกอันนึงคราวนี้ไม่ต้องอัลเทอร์เนทไม่ต้องอะไรแล้วเรากด Ctrl D ได้แล้วนะมันจะออกมากี่วงก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็เป็นการโคลนนิ่งแบบหนึ่ง Ctrl D นี่เป็นแบบโคลนคือการโคลนนิ่งแบบเร็วๆนะครับคราวนี้เราก็เอาไปวางพักไว้ก่อนวางพักไว้ตรงไหนก็แล้วแต่วางพักไว้นะฮะมันเห็นไหมมันจะมีเส้นไกด์เส้นอะไรไปแล้วก็ช่างมันนะฮะช่างมันก่อนเราดูนะฮะเอาวงหนึ่งเนี่ยมาไว้ตรงกลางตรงกลางนี่เราถ้าไม่พอใจแล้วขยายหน่อยคอนโทรลบวกคอนโทรลบวกแล้วเราก็ดูว่าเออมันตรงยังอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะตรงอ่ะมันจะสแนปนะครับเพราะว่าเราสั่งเอาไว้แล้วว่าให้วิวแบบมีสแนปSnap to grip หรือ Snap to point ถ้ามันมี point มีอะไรเนี่ยมันจะหาที่ Snap ให้ Snap ก็คือมันจะเด้งเข้าไปหานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแบบค่อยๆเล็งค่อยๆเล็งนะไม่ต้องเลยนะมันจะเข้าไปหาเองนะครับตอนนี้วงเนี้ยเราจะใช้ประมาณ2วงนะฮะตอนนี้เราถ้าเราใช้เป็นแพทเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเรื่องว่ามันมีกี่ point นะฮะไอ้ stroke นี่มันจะมีกี่ point หรืออะไรเพราะมันไม่เกี่ยวเท่าไหร่เพราะมันไม่เอฟเฟคกับภาพนะฮะแต่มันจะเอฟเฟกต์กับไอตัวเทคที่เราใช้นะครับคราวนี้เราก็ลองมาดูแบบนะฮะถ้ากดเป็นมือโดยการกดสเปซบาร์ค้างไว้นะฮะมันก็จะเป็นมือเราก็มาดูแบบนะเราจะทำวิธีอะไรดูในคณิตมาอะไรไม่โดนอันนี้เป็นฟอนต์แบบอังสนานะฮะเดี๋ยวกลับมาใหม่เราก็จะทำ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยอยู่ข้างบนนี้นะฮะโดยไปที่ text tool ไปที่ type on the pad tool แล้วคลิกเลยคลิกบนเนี้ยคลิกที่ pad มันก็จะให้ mock up ขึ้นมาก่อนนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะเนี่ยต้องเปลี่ยนภาษาไทยก่อนปึ๊บแล้วก็พิมพ์เข้าไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ส่วนมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวเราจะอยู่ขอบในนะครับเราก็ดูซะหน่อยว่าเราตัวเนี้ยเราใช้วิธีแบบว่าเราใช้คลิกเข้าไปในเนี้ยเราต้องคลิกเข้าไปบนนี้นะฮะแล้วถ้ามันไปค้างอยู่ถ้าเคอร์เซอร์มันไปค้างอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งเราใช้ไอตัวลูกศรที่อยู่บนคีย์บอร์ดเราเนี่ยไปจนสุดแล้วแล้วเราก็กดชิฟต์ค้างไว้นะฮะแล้วเลือกมันแต่ที่จริงอ่ะใช้เมาส์ลากได้นะฮะแต่ถ้าต้องการ precise จริงๆเนี่ยก็ใช้วิธีนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อมากำหนดขนาดของขนาดฟอนต์ขนาดฟอนต์ก่อนฟอนต์และขนาดฟอนต์ไอตัวกูไปเจอมาแล้วว่าถ้าหากว่าเราจะใช้ตัวฟอนต์ที่มันเป็นพวกอังสนาพวกอะไรที่มันเป็นของ Windows เนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะฮะอยู่ข้างล่างเลยอยู่ไหนเนี่ยเราก็ใช้เนี่ยอังสนามันอยู่อังสนานิวนะอังสนานิวเนี่ยมันก็จะพรีวิวให้เราเห็นนะแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ได้มันก็ขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมกากบาทอันไหนที่มันไม่มีฟอนต์ไทยเนี่ยอันนี้อังสนานิวมันอยู่ข้างล่างแล้วนะอังสนานิวแล้วเราต้องการให้มีขนาดเท่าไหร่สักอันนี้ก็ใหญ่ไปเอาสักขนาดดีสมมุติว่าขนาดนี้แล้วกันขนาด24นะฮะโอเคเมื่อเราได้แล้วมันก็จะเอียงๆแบบนี้แหละเราก็ช่างมันออกมาโดยใช้โดยมาคลิกที่ตัว selection tool นะฮะสังเกตว่ามันจะมีตัวควบคุมอยู่ตัวควบคุมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัว handlerนะ handler เป็นตัวเหมือนมือเป็นตัวที่จะจัดการนะฮะเราจะมาจัดการตรงนี้ก็ได้นะฮะแบบดั้งเดิมก็ได้มันก็จะหมุนรอบนี่เหมือนกันแต่เวลาเราจัดการกับอะไรที่มันเป็นวงแบบนี้เราจะใช้วิธีจับตัวนี้แล้วก็จับมันหมุนแล้วก็ดูว่ามันจะเด้งไปเด้งมาก็ต้องอย่าเพิ่งปล่อยนะฮะอย่าเพิ่งปล่อยจับดีๆนะฮะโอ้ยยากเหมือนกันตรงนี้ก็ยากตรงนี้สิทำไมนิดนึงพอละถ้ามันจะไม่ไหวจริงแล้วก็ใช้ไอ้นี่ได้นะฮะใช้ไอ้นี่ได้เหมือนกันใช้นี่หมุนเอาเลยก็ได้เหมือนกันถ้าเราแล้วเรามาเล็งกับเส้นไกด์อะว่ามันได้หรือยังนี่กูใช้น่าจะโอเคแล้วนะแล้วคราวนี้เราโอเคไหมล่ะว่าเราอยู่ใน selection tool เนี่ยเราก็มาเลือกตรงนี้เราดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปได้เหมือนกันเราใช้ลากเอาลองดูซิว่ามันพอไหมเราอยากจะให้มันมาถึงนี่ไหมให้มันใหญ่ๆหน่อยก็เพิ่มขนาดของฟอนต์เป็นสัก36เอาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะลองดูพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ออกแล้วก็มาเล็งใหม่ไอ้ตรงยากเนี่ยตรงที่มันยากเนี่ยก็คือตอนเล็งเนี่ยตอนเล็งให้มันได้จับแฮนเดิลจับด้านนี้ได้ไหมเอ่ยไม่เอาดีกว่าไม่เคยจับเนี่ยปล่อยพอได้
ได้แล้วล่ะก็อาจจะไม่เหมือนกับต้นแบบทีเดียวนะแล้วก็ดูว่าเราต้องจำไว้ว่าสุดท้ายแล้วขนาดที่เราใช้เนี่ยมันคือขนาดเท่าไหร่นะฮะขนาดของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวเลกูล่าแล้วก็ขนาดเท่าไหร่เอ่ย36 36เมื่อกี้ตัวกะรันมันไม่โดน36นะฮะก็36สังเกตว่าถ้าเรามาคลิกมันเนี่ยมาคลิกมันเนี่ยตัวแผกเนี่ยมันจุดถูกซ่อนไปเลยหายไปเลยนะครับอันนี้เป็นของคําว่าดุริยางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เดี๋ยวเราจะใช้มหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับคราวนี้ไอ้อยู่ข้างล่างเนี่ยเราดูนะฮะตอนนี้เราใช้ไกด์ก็คือใช้ตัวจุดศูนย์กลางจุดนี้นะฮะคราวนี้เราจะใช้ไกด์อีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะสร้างมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยอยู่ด้านในนะฮะแต่ว่ามหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยวงนี้มันจะเป็นวงที่ใหญ่กว่าวงนี้เป็นวงที่ใหญ่กว่าวงที่ใหญ่กว่าของเอวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยพวกมันเป็นวงนอกกดชิปค้างไว้นะแล้วขยายเลยลองดูว่าจะพอไหมเราก็ต้องมาทาบดูนะขอบเนี่ยมันจะต้องมาอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่แถวๆอยู่แถวๆนี้อยู่แถวๆตัววอลแวนททหารตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นขอบบนตรงนี้ลองเล็กลงมาหน่อยนึงได้ไหมเอ่ยยังไม่ได้นะขาดอีกประมาณขนาดนี้ประมาณขนาดนี้ตัวนี้มันเลื่อนอย่าเพิ่งไปล็อกมันอะไรพวกนี้อย่าเพิ่งไปใช้ฟังก์ชันพวกนั้นเราจะลองเล็กลงมาหน่อยหนึ่งใช้นี่เลยต้องกดชิปค้างไว้นะต้องกดชิปค้างไว้ไอตัวนี้ก็จะเลื่อนเห็นไหมฮะแล้วก็ต้องจับมันขึ้นมาเพื่อที่จะวัดว่าอ๋อมันได้ขนาดหรือยังเราพอใจยังอย่างนะต้องลงมาอีกกดชิปค้างไว้ลงมาอีกประมาณมันประมาณได้เหมือนกันใช้สายตาดูเอาละประมาณนี้แหละได้ไหมเอ่ยลงมาอีกไหมลงมาอีกเนี่ยประมาณนี้แหละแล้วเราก็จะเอาวงนี้เป็นแพทใหม่คุณแนะนำว่าให้มาทำข้างนอกนะครับตัวเนี้ยตัวอันใหม่เนี่ยตัวเนี้ยเอามาทำข้างนอกเดี๋ยวมันจะไปปนกันนะฮะตัวนี้มาทำข้างนอกโดยกดที่หา type on a pad เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มาคลิกที่แต่ตอนนี้นะมันก็อยู่ยังไงก็ช่างมันแล้วก็ยังเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะมาหาวิทยาลัยมหิดลคราวนี้เราได้แล้วล่ะอันเนี้ยมันก็จะเป็น36 point ตามเดิมนะฮะคราวนี้เราก็ออกโดยใช้กลับมาที่นี่แล้วก็ใช้ตัว handle เนี่ย handle อันเนี้ยจับมันหมุนเหมือนเดิมแต่ว่าจับมันหมุนเข้าข้างในเลยฮะจับมันหมุนเข้าข้างในให้มันเป็นขอบข้างในจะสังเกตว่ามันจะอยู่ด้านในแบบนี้นะฮะดูซิว่าถ้าเราเอาไปวางมันจะเป็นอะไรจะเป็นยังไงนะมันก็จะเป็นนะพอเข้าใจไหมฮะพอเข้าใจนะครับตอนนี้แต่ตัวของมาไม่โดนอันเนี้ยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะแก้ไขให้ใช้คอนโทรล Z นะฮะใช้ Ctrl Z เพื่อที่จะเราไม่ต้องใช้เมาส์ลากมันออกมาเพราะว่าตอนนี้มันจะยุ่งละมันจะพันกันนะฮะเราอาจจะต้องการปรับเมาส์ได้ไม่โดนให้มันลงมาอีกหน่อยนึงให้มันเบี้ยวอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยสมมุตินะสมมุติเรายังไม่พอใจกับมุมของมันอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราพอใจละ
แล้วก็เอาหยิบเอาไอ้ตัวโทษทีหยิบเอาตัวเซนเตอร์จุดศูนย์กลางเนี่ยไปไว้ตรงกลางได้ละคราวเนี้ยได้ละเราก็จะได้ตัวหนังสือไอ้ตรงเนี้ยที่ยากที่สุดก็คือตัวหนังสือส่วนตัวแบบเนี้ยมันง่ายฮะตัวแบบเนี้ยเราก็ทําเป็นวงเล็กวงเนี้ยเป็นวงเล็กวงหนึ่งนะกดชิฟต์นะกดชิฟต์ค้างไว้เป็นวงเล็กวงหนึ่งแล้วก็จับมันมาไว้ตรงเซนเตอร์ที่เดียวกันคราวนี้พอไหมล่ะเล็กเกินไปเนาะแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นมาขยายใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเช็คดูก็ใหญ่ไปหน่อยเอาเล็กประมาณอย่างนี้ครับใช้สายต่างนั้นเลยนะอาจจะต้องไม่เหมือนขูดเป๊ะๆนะเนี่ยๆๆอันนี้ก็เอาหนาๆหน่อยอาจจะไม่ใช่ขนาดนี้แล้วก็เพิ่มสโตรกให้มันสักแล้วแต่สัก5 พอยต์นะหนาๆหน่อยอันนี้ก็วงนี้ก็เป็นวงนอกอันนี้เป็นวงนอกกาด้วยสายตาก่อนก็มาใส่ใหญ่ไปไหมใหญ่ไปหน่อยดูให้พอดีสวยงามอ่ะนะสมมติเราพอใจแล้วสมมุติว่าพอใจแล้วไม่จำเป็นต้องเหมือนคูเดะนะได้แล้วล่ะยังไม่พอใจฮะยังขออีกหน่อยขออีกหน่อยกดชิปนะอย่าลืมกดชิปตลอดเลยนะเพราะว่ามันการที่เราไม่กดชิปเนี่ยเดี๋ยวมันกลายเป็นวงรีพอเราขยับแล้วเนี่ยมันก็จะเบี้ยวใช่ไหมแล้วก็จับกลับมาที่เป็นกลับมาที่นี่เดิมเหมือนเดิมอันนี้ได้แล้วล่ะได้ละโอเคก็ประมาณอย่างนี้แหละครับคราวนี้ไอ้ตัวนี้มาจากไหนครับตัวนี้ครูเอามาจากครูเอามาจากนู่นเอามาจากโลโก้ของมหาวิทยาลัยคราวนี้เราสมมุติเราได้ไฟล์ที่เป็น AI ของมหาวิทยาลัยมาเนี่ยเราต้องการบางส่วนของเขาเนี่ยเราทําไงเราต้องเอาออบเจกต์ทั้งหมดเนี่ยเอามาอันกรุ๊ปก่อนเอามาอันกรุ๊ปหมายความว่าแยกส่วนออกก่อนพอแยกส่วนปุ๊บเราสามารถเลือกเอาตัวนี้ตัวเดียวได้นะฮะไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นเมื่อกี้มันเป็นกรุ๊ปอยู่นะมันเป็นกรุ๊ปอยู่แล้วเรามาคลิกตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละมันเป็นกรุ๊ปอยู่อ็อบเจกต์มันเป็นกรุ๊ปสมมติว่ามันกรุ๊ปอยู่อย่างเงี้ยแล้วเรามาคลิกตัวนี้ตัวเดียวมันมาทั้งกรุ๊ปเลยเห็นไหมฮะมันไม่สามารถเรียกเฉพาะส่วนเล็กๆมาได้เราต้องอันกรุ๊ปก่อนอันกรุ๊ปปุ๊บนะทั้งหมดเนี่ยถูกอันกรุ๊ปแล้วเราสามารถเรียกเฉพาะจุดนี้มาได้เอาอันนี้มาแล้วก็ใช้ก๊อปนะฮะใช้ก๊อปแล้วก็มาวางแพสปุ๊บแพสเฮ้ยทำไมแพสมาดูประมาณนี้แหละก็มาวางนะฮะคราวนี้เราต้องการวางอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราสังเกตว่าพอมีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวหมาอะไรไม่โดนเนี่ยรู้สึกว่าจะเบี้ยวนะเราต้องเอาขยับหน่อยพอได้เราต้องการตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้ให้มันตรงเป๊ะๆ เลยทำไงครับเราใช้ฟังก์ชันนี้ครับเราเลือกมันก่อนนะเลือกมันก่อนเลือกมันก่อนแล้วเราก็ใช้ตรงโรเตทเนี่ยนะฮะกดค้างไว้นะฮะมันจะมีคำว่า reflect toReflect to นะฮะมันจะสะท้อนมาที่ตรงนี้เลยจะมาที่นี่แต่ว่ายังก่อนนะดูฮะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นการกำหนดจุดศูนย์กลางที่จุดศูนย์กลางที่มันจะมา Reflect ก็คือจุดนี้นั่นเองจุดเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเสร็จแล้วกด Alternate ค้างไว้โคลนมาครับกด Alternate ค้างไว้แล้วโคลนมาเห็นไหมฮะมันจะรีเฟล็กมาเลยนะโคลนมานึกออกไหมครับพูดใหม่นะพูดใหม่การใช้รีเฟล็กทูลเนี่ยเราจะต้องคลิกที่ตัวออบเจกต์ที่เราต้องการรีเฟล็กก่อนแล้วจัดการ
กดตรงเครื่องหมายตรงเนี้ยกดค้างไว้มันจะอยู่ตรง Rotate Tool เนี่ยมาเลือกเอาตรง Reflect Tool เลือกปั๊บมันเคอร์เซอร์มันจะเปลี่ยนไปให้เรากำหนดจุดศูนย์กลางแล้วก็กำหนดจุดศูนย์กลางที่เราต้องการจุดศูนย์กลางจุดไหนแล้วก็คลิกไปปุ๊บพอคลิกปั๊บเนี่ยเราก็จะสามารถอย่างสมมติว่าเราต้องการคลิกฝั่งนี้ก็ต้องการมาฝั่งนี้นะฮะเราก็จะเห็นจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ใช้ alternate ค้างไว้นะครับลากมันมาเลยลากมันมามันก็จะ reflect แบบนี้นะฮะพอได้นะครับอันนี้ก็ลบทิ้งก่อนโอเคเราออกจาก reflect tool นะครับมันก็จะหายไปเองแล้วเราถ้าดูว่ามันเราก็ขยายดูอะว่ามันเรียบร้อยไหมถ้ามันไม่เรียบร้อยเราก็จัดการใหม่ก็ได้นะเนี่ยสองข้างรู้สึกว่าจะไม่ค่อยกลางเท่าไหร่แล้วก็ใช้ลูกศรก็ได้ฮะลูกศรที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะจับลูกศรแล้วก็ขยับหน่อยขยับให้มันตรงถ้าหาว่าขี้เกียจก็เราใช้ copy paste ก็เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้มันบังเอิญมันมีไอ้ตัวนี้อยู่แล้วมันมีไอ้แหลมๆนี่อยู่แล้วเราก็จับมาตรงไกลนั่นเองเรียบร้อยนะครับมาแล้วไม่โดนยังเบี้ยวนิดนึงนะแต่ว่าโอเคละพอผ่านแล้วล่ะคราวนี้เรามาดูไอ้พัดไอ้ตรงที่มันเป็นด้านในเนี่ยด้านในกดซูมออกมาไอ้ด้านในเนี่ยไอ้ตัวพัดเนี่ยทำยังไงเอ่ยตัวนี้เป็นการสร้างออบเจกต์เพียงออบเจกต์เดียวแล้วเราโคลนมันนะครับก็วิธีการทำนะฮะโคลนเนี่ยโคลนแบบโรเตทมันด้วยนะฮะก็ขยายหน่อยวิธีการนะครับมาที่ตรงนี้เราตอนนี้เราสร้างวงรีโดยไม่มีฟิลนะฮะเอาฟิลออกนะฮะเอาฟิลออกแล้วก็ตรงนี้นะฮะสั่งให้มีแต่สโตรกอย่างเดียวยังเป็นสีดำเราต้องการรูปขาวดำนะฮะแล้วก็สร้างตรงนี้เลยฮะสร้างตรงไกด์มันนะสร้างขึ้นมาเป็นวงรีวงรีสักวงหนึ่งให้มันอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ออกใช้กลับมาที่ selection tool แล้วก็จับจุดศูนย์กลางให้มันมาอยู่ตรงเส้นไกด์แบบนี้พอนึกออกใช่ไหมฮะคราวนี้มันหนาไปหรือเปล่าหรือว่ามันน้อยไปมากไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็มาเช็คตรงนี้ได้เราอาจจะแค่ครึ่งจุดก็ได้ 0.5 พอยต์ก็ได้นะเพื่อความสวยงามเนี่ยอันนี้เราจะสังเกตว่าสวยหรือยังนะหรือเราต้องให้หนากว่านี้แล้วก็แล้วแต่เรานะตกลงเราคลิกตรงนี้นะครับต่อไปนี้เราจะใช้ rotate tool มันจะอยู่ตรง reflect ที่เราเมื่อกี้เพิ่งทำเนี่ยนะครับอันนี้กดเลือกแล้วนะเลือก object แล้วคราวนี้อันนี้ต้องฟังดีๆนะช้าๆนะครับ1ให้มาที่เลือก object ที่เราต้องการ rotate2มาที่ตรงเนี้ยมันจะมีกดค้างไว้นะครับมันจะมี rotate tool บางครั้งมันจะอยู่หน้าอยู่แล้วเราก็ใช้ rotate tool ไปเลยนะครับปล่อยปุ๊บมันก็จะเป็นให้เรากำหนดจุดศูนย์กลาง3กำหนดจุดศูนย์กลางขั้นตอนที่3คือกำหนดจุดศูนย์กลางแต่ก่อนที่เราจะคลิกตรงจุดศูนย์กลางที่เราต้องการกำหนดเนี่ยให้กด alternate ค้างไว้ก่อนกดออลเทอร์เนทค้างไว้นะครับแล้วก็มาที่จุดศูนย์กลางตรงนี้จุดศูนย์กลางที่เราต้องการกำหนดแล้วคลิกป๊อกลงไปมันก็จะเกิดหน้าต่างขึ้นมาให้เรากำหนดองศาที่เราจะไป1วงกลมเนี่ยมันประกอบด้วย360องศานะครับก็360องศาเนี่ยเราก็เอาตัวที่มันหารด้วย360ได้ก็อาจจะเป็น10องศานะ10องศาเนี่ยมันก็จะได้36อันนะครับแล้วก็มาที่ copy อย่าไปโอเคนะอย่าไปโอเคนะขั้นที่4เรากำหนดองศาที่เราต้องการขั้นที่5คือ10หรือ15หรือ30อะไรก็ได้ที่มันหารด้วย360ได้อ่ะ360ลงตัวนะไม่มีเศษไม่มีอะไรนะฮะอันที่5ขั้นที่5กด copy ปุ๊บ copyมันจะมาอีกอันหนึ่งอย่าไปโอเคนะโอเคมันย้ายมาเฉยๆมันเป็น move มาเฉยๆเห็นไหมมันเอียงมาหาอีกตัวหนึ่ง
คราวนี้เราทำหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำแบบนี้อีกแล้วเราขั้นที่6ก็คือ Control D ไปเรื่อยๆ Control D ไปเรื่อยๆกด Control แล้วก็ D นะฮะมันก็จะได้ครบเลยนะครับสวยงามเลยอย่าลืมว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าอาจจะไปทดลองดูก็ได้ว่าถ้ามีฟิลแล้วมันจะเป็นไงข้างในเป็นสีเหลืองสีโน่นสีนี้นะตอนนี้เราได้ละแต่ตอนนี้ไม่มีฟิลนะมีแต่สโตรกกลับมาแล้วก็ซูมออกตอนนี้ได้ละคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่มันจะใหญ่ไปหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ถ้าเราดูว่าไม่สวยอาจจะนั่งทำใหม่ก็ได้หรือว่าเราอาจจะคลิกตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเอ้ยไม่ใช่คอนโทรล Z ดับเบิลคลิกเพื่อที่จะเข้ามาจัดการกับตรงนี้อาจจะต้องการให้มันเล็กลงหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้มัน36พอยต์ใช่ไหมล่ะอาจจะเหลือแล้วก็ใส่เข้าไปเลยว่า32พอยต์32พอยต์นะฮะแล้วก็ Enter ดูซิมันจะได้ไหมถ้าเราจะปรับเป็น32พอยต์แล้วดูมันสวยกว่าเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็มาเปลี่ยนแล้วก็มาขยับเองอีกทีขยับตรงนี้ต้องระวังมันไปโดนอย่างอื่นนะเห็นไหมฮะ32ดูจะสวยขึ้นเนาะแล้วก็คลิกแล้วเข้ามาปกตกแต่งอีกหน่อยหนึ่งนะฮะเราใช้ selection tool นะ selection tool แล้วก็ดับเบิลคลิกพอดับเบิลคลิกเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาเป็น text tool เองนะฮะเราต้องการทำตัวนี้พอมันเข้ามาตรงนี้มันจะเป็น text tool แล้วเห็นไหมฮะดับเบิลคลิกแล้วมันจะเข้ามาแล้วเราก็ขยับโดยใช้ลูกศรขยับได้เห็นไหมฮะขยับไปขยับมาได้อันนี้เราต้องการเลือกหมดเลยแล้วก็ใช้ชิฟต์ค้างไว้นะฮะกดชิฟต์ค้างไว้แล้วมาเปลี่ยนเป็น32เหมือนกับข้างบนเพราะ32รู้สึกจะสวยกว่าใช่ไหมเราก็มาปรับได้อะเราอยู่ที่เรา32แล้วก็ enter ปุ๊บก็จะเบี้ยวใช่ไหมแล้วก็ออกก่อนเบี้ยวนิดหน่อยเนี่ยแล้วก็จับ handle มันแล้วก็หมุนดูด้วยตาเลยมันมีพรีวิวให้ดูพอใช้ได้นะพอใช้ได้ก็ประมาณอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็เซฟมันจะเซฟเป็นชื่อเดียวกับที่เราตั้งชื่อไว้ตั้งแต่แรกอะเนี่ย MSMU logo อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ .ai นะครับแล้วก็มีชื่ออยู่คราวนี้เราจะไปเซฟไว้ตรงไหนอะปกติเราเซฟไว้ตรงไหนก็แล้วแต่เราก็ตรง document ก็ได้ document แล้วก็ส่งไฟล์นี้มาให้ครูนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็โอเคได้แล้วคราวนี้เวลาจะเอาไปใช้สมมติเราจะเอาโลโก้ไปใช้เนี่ยเราก็เลือกหมดเลยแล้วก็กรอบแล้วก็เอาไปวางนะครับแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยเราสั่งมันกรุ๊ปไว้ก่อนก็ดีสั่งกรุ๊ปไว้ก่อนอ็อบเจกต์กรุ๊ปเพื่อให้มันรวมเป็นชิ้นเดียวเป็นอ็อบเจกต์เดียวทั้งหมดเลยแล้วเซฟใหม่เรานึกอะไรได้เราก็นั่งทำนะฮะโอเคตอนเนี้ยมันเกิดอันนี้ขึ้นมาแล้วอันนี้สวยกว่าก็เอาไปใช้นะครับวิธีการเราไปใช้นะครับแล้วก็ก๊อปเราเลือกมันก่อนนะครับแล้วก็ Ctrl C ก๊อปนะครับแล้วก็ไปที่ Word หรืออะไรที่เราทำคืออันนี้เราคิดโลโก้ของเราเองนะฮะอย่าไปใช้ชื่อว่าพิเทียดุริยางคศิลป์มันไม่ใช่โลโก้อันนี้นะอันนี้คือทำแบบฝึกหัดนะครับโอเคอันนี้ก็เวลาเราจะไปใช้เนี่ยเราก็เวลาเข้าไปอยู่ใน Word แล้วก็ใช้ได้โดย Ctrl V เข้าไปเลยดูเข้าไหมไม่แน่ใจใช้เวลานานแล้วกันไม่รู้มันจะสลายฟอนต์ให้หรือเปล่าฟอนต์ไม่มานะครับเนี่ยฟอนต์ไม่มานะครับโอ้โอเคครับเอาออกก่อนเราต้องใช้เข้าใจว่าเมมโมรีของเครื่องไม่ค่อยไหวแล้ว
อันนี้มาเราไปอ็อบเจกต์แล้วก็ไปที่ไปที่ไม่ใช่ฮะไปที่ type นะครับไปที่ type นะครับแล้วก็ create outline ตัวนี้ create outline สไลด์ฟอนต์ทิ้งซะก่อนพอสไลด์ทิ้งปั๊บเนี่ยมันก็จะตอนนี้เราก๊อปมันมาเนี่ยมันก๊อปเป็นรูปละมันไม่ใช่ก๊อปเป็นฟอนต์ละสั่ง Ctrl C แล้วมาที่ Word Ctrl V มาไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมาแล้วนะฮะไอตัววิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยมันไม่ใช่ฟอนต์อีกต่อไปมันเป็น outline ละมันเป็น outline มันเป็นลายเส้นนะครับส่วนอันแรกเนี่ยอันแรกนี่ครูไม่ได้สลายฟอนต์นะเนี่ยไม่รู้มันทดลองดูแล้วกันครูตอนที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันแพสมาได้ครูก็งงนะมันพามาได้ยังไงขอทนบีดูนะเห็นไหมฟอนต์ไม่มาเห็นไหมฮะฟอนต์ไม่มาเพราะนั้นต้อง create outline ก่อนอยู่ดีโอเคนะครับสรุปว่าเราต้อง create outline นะครับวิธี create outline คือเลือกตรงที่มันมีฟอนต์อะตรงที่มีฟอนต์ไปที่ type นะครับแล้วก็มันจะมีคำว่า create outline ตอนนี้มันเป็นสีเทาไปแล้วเพราะมันไม่ได้เป็นฟอนต์แล้วนะแต่ถ้าอันนี้ยังเป็นฟอนต์อยู่นะครับแล้วก็ create outline ซะ type create outline เนี่ยตอนนี้ active แล้วพอครู create outline ปุ๊บมันอยู่เลยแล้วเนี่ยปุ๊บมันจะมาได้แล้วอันนี้ครูลองดูสิว่าจะมาไหม copy นะครับแล้วก็มาที่ word pass เห็นไหมครับมาเรียบร้อยแล้วพออยู่ใน word เนี่ยเราสามารถขยายลดได้เหมือนธรรมดาเลยฮะเราสามารถเพิ่มขยายโดยที่มันจะไม่แตกเลยนะฮะตัวนี้มันเป็นเวกเตอร์ละตอนนี้คือ memory ครูนี่ชักจะไม่ค่อยไหวแล้วเครื่องมันโบราณมากเนี่ยขยายมันก็จะเป็นแบบนี้ก็บางอันมันก็จะเหมาะสำหรับโลโก้แบบเล็กๆบางอันก็เหมาะสำหรับทำโลโก้แบบใหญ่ๆนะแล้วแต่เราจะทำนะครับโอเควันนี้ก็สำหรับ AI เนี่ยทุกคนก็ช่วยกันสร้างโลโก้มาขึ้นมา1อันนะฮะโดยใช้แบบที่ครูเอาไว้ทำไว้ให้เนี่ยนะฮะโอเคนะครับ